สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนครับก็มาอยู่กันในเกมนักล็อก ML Love 2.0 กันอีกครั้งครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาเปลี่ยนคลาสนักผจญภัยครับเป็นนักผจญภัยคลาส E นะครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับผมก็ติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับจริงๆแล้วไอ้นักผจญภัยคลาส E เนี่ยผมเปลี่ยนมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปลงนะครับเพิร์นว่ามาเล่นไอดีใหม่ครับก็เลยต้องทำเลเวลนักผจญภัยใหม่นะครับก็โอเคถือโอกาสนี้ครับเมื่อเปลี่ยนเป็นคาร์ด E เรียบร้อยก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีทำเป็นยังไงครับตอนนี้เราอยู่ที่บอนเทล่านะครับมันจะมีขึ้นมานี่ครับมันจะมีเควสขึ้นมาครับเลื่อนขั้นนักผจญภัยนี่ครับคลาส E นะฮะก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนครับทางด้านบนของเมืองบอนเทล่าเลยแล้วกันนะครับก็ไม่ยากครับแค่หลักๆครับทำเควสมอบของอะไรประมาณนี้ครับไปหาของมาแล้วก็มาให้ NPC นะเห็นมันก็เปลี่ยนเป็นคาร์ด E เองครับก็คลิปนี้ครับเราลาประมาณ10นาทีนะเราใช้เวลาประมาณ10นาทีครับในการเปลี่ยนเควสเปลี่ยนระดับนักผจญภัยเป็นคาร์ด E นะครับผมนี่ครับเรามาคุย NPC คนนี้เลยอืดเลยนี่ครับกากาโลนะฮะโอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับมันให้เราไปที่แมปนี้ครับไอ้ตรงเมาน์เทนเนี่ยฮะที่มันอยู่ข้างๆเมืองกิฟเฟนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่เมืองกิฟเฟนก่อนครับเป็นดับแรกนะครับเจอคาฟ้าแล้วครับเรากดเทเลพอร์ตนะครับไปที่กิฟเฟนแล้วกันนะฮะแต่นี้ครับนี่ครับแมปนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะเราพี่กิฟเฟนก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูแล้วกันนะว่ามันไปยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองกิฟเฟนแล้วครับเปิดแมปนะครับให้เราไปทางด้านซ้ายของเมืองนะครับออกวาร์ปแดงไว้นะฮะนี่ครับมันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับของเมืองกิฟเฟนนะครับผมเราจิ้มไปที่มอนสเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะพาเราเดินอัตโนมัติไปนะครับก็ไม่ยากนะครับไปเปิดแมปให้หมดเลยเพราะผมเล่น ID ใหม่ไงผมเล่นอะไรวะเล่นเซิร์ฟใหม่ไงแมปเมิร์ฟอะไรต่างๆก็มันก็ยังเปิดไม่ครบนะครับก็ตอนนี้กำลังทยอยทำให้ได้เท่ากับเซิร์ฟเก่าของอินเทอร์นอลเลิฟนะฮะโอเคเดี๋ยวทำการนี่ก่อนนี่ครับทางด้านบนนะซ้ายบนของป่าก็บินนะครับโอเคเดี๋ยวทำการนะครับเข้าวาร์ปไปได้เลยนะฮะก็จะพาเราส่งไปที่แมปที่เราจะต้องไปทำการเปลี่ยนเป็นนักผจญภัยครับคัตอีนะโอเคถึงแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวอันดับแรกครับทำการเซฟแมปก่อนแล้วกันนะครับคุยกับ NPC คนนี้เลยครับเอเรียลนะฮะโอเคเรียบร้อยครับเราก็จะเทเลพอร์ตมาที่นี่ได้แล้วฮะนี่ครับ NPC เราอยู่ด้านบนนะฮะซ้ายบนนะครับเดี๋ยวเรากดเลือกไปที่นี่ก่อนเลยนี่ครับเราไปหา NPC นะครับนี่ครับเลื่อนประจนภัยคาร์ด E นะฮะอยู่ด้านบนครับเราวิ่งเลยนะก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือเล่นแล้วแล้วจำไม่ได้นะก็มาดูคลิปนี้กันได้นะครับก็สำหรับใครที่เปลี่ยนเป็นคาร์ด E แล้วก็ไม่เป็นไรครับข้ามคลิปไปได้เลยนะฮะอันนี้ก็ทํามาสําหรับคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าใครเปลี่ยนแล้วบ้างไม่ได้เปลี่ยนบ้างนะครับก็ทํากันก่อนแล้วกันนะครับโอเคคุยเลยครับนี่ครับก็บอกให้อะไรเนี่ยคุยไปก่อนอ่ะอันดับแรกครับให้เราไปถ่ายรูปครับไปถ่ายรูปมอนเตอร์นะครับไปถ่ายรูปโกสนะให้เราไปที่โกสชิปนะครับผมแล้วก็เทเลพอร์ตมาที่โกสชิปนะครับอ่ะนี่ครับตำแหน่งที่มันเกิดมันอยู่ทั้งบนนะฮะวิธีมาเมืองนี้ก็ไม่ยากครับไปที่เมืองอิซูดครับแล้วก็วาร์ปมาเลยครับตรงเรือนะนี่ครับอยู่นี่ไงอึ๊บถ่ายติดไหมไม่ติดติดไฮด้าเฉยเลยโอเคเดี๋ยวเราหันหน้าไปอีกด้านนึงครับเอาเห็นหน้าชัดๆหน่อยโอเคเรียบร้อยครับเอ้ยไม่ได้อีกทีนี้เอาใหม่ครับเอ้ยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหมุนหมุนหมุนหามุมอ๋อโอเคมันต้องขึ้นสัญลักษณ์ก่อนนะครับโอเคขออภัยครับถ่ายรูปเลยเรียบร้อยครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ให้เรากลับไปที่แมปเดิมครับเดี๋ยวเราทำการส่งเควสกันเราได้ภาพถ่ายของมอนสเตอร์แล้วครับโอเคกลับมาจุดเดิมครับให้ไปคุย NPC คนเดิมเลยเราวิ่งไปอยู่ตรงนี้เองเอ้ยไม่ถึงอีกทีอยู่เกาะตรงกลางเฉยเลยครับไก่เคียงที่สุดแล้วครับโอเคขึ้นบันไดไปเหมือนเดิมครับเ
ี๋ยวคุย NPC คนเดิมครับแล้วก็ทำการส่งเควสเรียบร้อยอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเขาให้ไปเราไปหาของไหมครับนี่ครับ Magic Tricks นะครับผมแล้วก็ Black Cool นะแล้วก็อะไรอีกอันนึงครับเดี๋ยวขออ่านก่อนนี่ครับ Score นะครับนี่ครับเป็นรวบรวมมา3อย่างเนาะตัว Magic เนี่ย5ชิ้นนะฮะตัว Score อีก5ชิ้นนะครับแล้วก็ Black Cool อีก2ชิ้นนะครับวิธีไปหาก็ไม่ยากครับเดี๋ยวให้เรากลับไปที่เมืองเจฟเฟนก่อนแล้วกันนะครับก็ให้ไปซื้อเลยแล้วกันนะครับอยู่ที่ PC นะโอเคครับกลับไปที่เมืองกิฟเฟนกันนี่ครับอยู่ที่ NPC คนนี้นะครับร้านของเล่นมหัศจรรย์นะครับนี่ครับให้เราซื้อนี่ครับ Regassing Score นะครับราคา 2,000 บาทนะฮะ 2,000 เซนนีนะให้เราซื้อไป5ชิ้นนะครับพอเราซื้อครบปุ๊บเราก็ไปทำการซื้ออีกครับเมื่อกี้ผมกดซื้อไปแค่1อันนะเราต้องซื้อครับให้ครบ5ชิ้นนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นครับเราให้เราไปที่ Exchange นะฮะไปซื้อ Black Cool กันนะครับก็ใช้ทั้งหมด2อันนะฮะเดี๋ยวผมกดซื้อก่อนพิมพ์ก่อนรับ Black Cool แล้วกันนะฮะอันนี้ก็จะราคาแพงนิดนึงนะครับน่าจะเกือบแสนนะประมาณแสนนึงนะผมคิดว่านะโอ้แสน6เลยครับโอเคซื้อไปก่อนแล้วกันนะฮะยังไงก็ต้องซื้อครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะมันไปล่าแล้วมันได้ยากไงโอเคครับอีกชิ้นนึงที่เราต้องซื้อนะครับขึ้นไปทางด้านบนนะคนนี้เลยเหมือนเดิมอ่ะกดซื้อของเล่นเหมือนเดิมครับนี่ครับ Magic Trick นี่ครับ Marlin นะฮะ Trick Once Marlin นะฮะซื้อเหมือนกันครับ5ชิ้นเหมือนกันโอเคหลังจากที่เราซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็กลับไปที่NPC คนเดิมครับหรือจะวาร์ปไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อแลกคู่อีกใบนึงนะครับเมื่อกี้ผมซื้อไปแค่ใบเดียวเดี๋ยวซื้ออีกใบนึงนะฮะโอเคเป็ดเสร็จก็ใช้เงินประมาณ 300,000 กว่าบาทนะ 300,000 เซนนีนะในการทำเควสเปลี่ยนเป็นนักจนภัยคาร์ด E นะฮะโอเคครับเราทำการวาร์ปกลับไปที่แมปเดิมกันนะครับผมโอเคไปกันเลยเดี๋ยวเรามอบของเสร็จเราก็จะผ่านแล้วนะครับหลังจากนั้นครับกลับไปหา NPC คนเดิมครับเพื่อเอาของไปมอบนะครับส่งเควสนะครับก็เควสนี้ก็ต้องมีเงินในระดับหนึ่งนะจากการที่เราเล่นมาสักระยะหนึ่งนะครับจนน้ำจนภัยเนี่ยเข้าคาร์ด E เนี่ยเราต้องมีเงินระดับหนึ่งแล้วนะโอเคการซื้อไอเทมก็ไม่น่าเป็นเรื่องยากนะครับโอเคครับกดส่งให้หมดนะครับอีก2ชิ้นนะฮะโอเคเหลืออีกชิ้นนึงครับชิ้นสุดท้ายแล้วครับ Black Cool นะ Black Cool นะโอเคส่งไปกดคุยอีกทีนึงโอเคครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับก็คุยอีกทีนึงเรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับก็คุยอีกรอบนึงครับมันบอกให้เรากลับไปที่เมืองพอเลล่านะครับผมคุยหลายรอบจริงๆนะครับนี่ครับให้เราไปที่เมืองพอเลล่าครับแล้วคุยกับคาร์โลอีกรอบนึงครับเขาจะพาให้เราทำการเปลี่ยนนะครับเป็นนักประจนภัยคลาส E นะครับผมก็ไม่ยากนะครับกลับไปที่ NPC คนเดิมคนที่เราคุยตอนแรกนะครับนี่ครับที่มีชื่อว่าแดมอาร์มี่The Night of Eternal Grace นะครับโอเคเราทำการวาร์ปกลับไปที่เมืองพอตาล่าได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเรามาอยู่ที่มองพลเมืองพอตาล่านะครับก็ให้ขึ้นไปทางด้านบนเหมือนเดิมนะครับก็ไปคุยกับคาร์โลนะเดี๋ยวเขาจะทำการเปลี่ยนนักผจญภัยครับให้เป็นคลาส E ได้นะครับไปครับเรียบร้อยไปเรื่อยๆนะก็จะครบ10นาทีแล้วครับประมาณนี้เควสนี้ทำประมาณ10นาทีนะครับไม่ยากนะครับคุยคนนี้ก่อนนะครับคุยกับทหารอาร์มี่ก่อนนะฮะโอเคส่งจดหมายนิดนึงนะครับคุยเสร็จแล้วก็คุยกับกาการโลครับโอเคคุยให้หมดนะฮะกลับไปคุยกับกาการโลเหมือนเดิมนะครับน่าจะจบแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านับจนภัยคัท E จะได้อะไรบ้างนะเรียบร้อยครับปลดล็อกเป็นนับจนภัยคัท E เรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะไปรับของก่อนดีกว่าอันดับแรกโอเคครับไปรับเหรียญคาฟ่าครับแล้วก็ไปที่โกอินเด็กนะฮะรับของที่โกอินเด็กรอบนึงนะฮะโอเค 100,000 เซนนีครับเนี่ยเห็นไหมได้ตังคืนด้วยครับ
โอเคเราไปดูสแตทแล้วกันหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นคัตอีแล้วเรามีสเตตอะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับแล้วก็เลเวลต่อไปครับเป็นนักจนภัยคัดอะไรนะครับเดี๋ยวดูกันเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปมอนมานะครับโอเคกดไปรับไปเรามาดูรายละเอียดสมุดของเรานิดนึงนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล15นะครับผมตอนนี้สเตตผมก็จะบวกประมาณเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับให้เรากดไปที่ค่าสเตตัสนะครับผมนี่ครับนักผจญภัยคาร์ดดีนะเลเวล20นะฮะตอนนี้ผมเลเวล15นะฮะเดี๋ยวตอนเลเวล20เรามาเจอกันอีกทีครับตอนเปลี่ยนคาร์ดดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้รับนี่ครับตอนนี้ผมเป็นคาร์ดอีนะก็สแตทบวก3ทุกอย่างนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ผมกดแชร์และกด Subscribe กับช่องเพิ่นโซนเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับก็กดกระดิ่งกับแจ้งเตือนคลิปใหม่ได้เข้ามาคลิปหน้าผมชิวเกมผมสวัสดีครับ